สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส,สู่เดียรอไอออฟทลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์การงานการเงินของคุณมากันที่ราศีราศีกัน23สิามงหาถึง22กันยาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกดูศาสตร์ไทยแม่นดูไทยดูตะวันตกแม่นดูตะวันตกรักคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ดูได้เช่นเดียวกันดูให้เป็นบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์ ดูเพราะไม่มีอะไรดูตามนั้นเลยค่ะมีคนขอมาเยอะเรื่องของการงานการเงินนะคะอ่าหยุดแรกความรักนิดหนึ่งประมาณนั้นอเออาจารย์เอาใหม่นะเมื่อกี้รู้สึกว่าไอ้นี่กันของแรงนะจ๊ะมีของนะจ๊ะอะมาดูกันซิว่าการการงานการเงินแล้วความรักของอไม่ใช่ความรักเล็กๆความรักเล็กๆแล้กัน่ะแคขอพลังงานหลัก รังงานหลักเป็นกรีนออฟวานเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนเหนื่อยแล้วคะช่วงนี้ยากลำบากหน่อยกับชีวิตนะจ๊ะแต่เด็กเป็นเดียมเพลสโอ้ถึงเหนื่อยอถึงเหนื่อยถึงหนักยังไงก็ไม่เป็นไรผ่านไปได้สบายสบายไม่ต้องกังวลใจค่ะไม่ต้องกังวลเดอะทาวเวอร์ว้าวเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขแ,แก้ไขไม่ได้เหรอปัญหาชีวิตหรือปัญหารายระวังคนทําอะไรรับหลังระวังมีคนไม่ซื่อแอบแทงข้างหลัง อ่าโอเคอ่าเปิดไพ่ให้หมดแล้วทั้งหมด10ใบนะคะไพ่การงานการเงินความรักของคุณซึ่งอาจจะตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยการพยากรณ์นี้เป็นดวงโดยรวมคือดวงจ r a l โรดดิ้งอย่างที่บอกนะจ๊ะอ่าหน้าไพ่นี้อาจจะตรงดวงของคุณหรือไม่ตรงดวงของคุณก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบแรกเป็นพลังงานหลักของคุณเป็นไพ่ลักษณะของเวน เป็นเควนถือไม้เท้าคุณเป็นคนสลาดนะคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่จะคิดไต่ต้องทบทวนให้ทวนทีก่อนเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่จะคุณจะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่มีอะไรก็แล้วแต่แสดงออกมาจากจะให้เจ้านายเห็นผลงานมีไอเดียอะไรใหม่ๆแสดงออกมาให้คนได้เห็นคือมันเป็นมันมันมีแรงผลักดันบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบ ถ้าคุณอยากจะประสบความเด็ดนาที่การงานมันมีแรงผลักดันให้คุณไปถึงนะคะราชนิถึงไม้เท้าหมายถึงคนเก่งคนที่มีความสามารถรอบตัวคนที่มีความค่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็วิทยาการอันก้าวหน้าไปเรื่อยๆเป็นคนที่มีลักษณะโดดเด่นในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็น ชายหรือจะเป็นหญิงค่อนข้างมีความอดทนในหน้าที่การงานมีสมองดีไหวพริบดีมีความคิดสร้างสารรค์สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆได้อุปนิสัยร่าเริงเพื่อนเยอะเพื่อนจะมีทุกสาขาวิชาชีพเข้ากับคนง่ายค่ะนะคะคนนี้ถ้าเป็นตัวแทนของคนถ้าในด้านของครอบครัวเนี่ยคุณเป็นคนรักบ้านนะรักครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้น ไพ่เป็นไพ่ที่ดีนะคะอืมตอนนี้ถ้ามีโครงการอะไรที่คิดที่คิดไว้ในหัวสมองจะอยากนำความคิดอยากนำอ,อยากนำสินค้าหรืออยากนำอะไรออกสู่สาธนารณชนได้ ได้แต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยแล้วกันเพราะว่าคุณเป็นโดยอริออดคุณไม่ต้องกังวลสิ่งที่เข้ามากระทบในด้านจิตใจของคุณอะ่ะมันมีสิ่งที่เขามาเรามากระทบจิตใจของคุณมันค่อนข้างยากลําบากนิดนึงคุณเป็นคนสู้อะ่ะคุณเป็นคนสู้ชีวิตมาตั้งแต่วัยเด็กเพราะฉะนั้นกันจะไม่กลัวอะไรกับสิ่งที่มากระทบอยู่แล้วคุณจะทนได้อดทนอดกัน้นเพราะคุณเป็นคนชอบเอาชนะคุณมีพลังกับความเพียรความมุ่งมั่น ะะเพราะฉะนั้นอะไรที่มากระทบจิตใจคุณสติเท่านั้นนะคะเป็นช่วงของเวราที่คุณจะต้องทำงานอย่างหนักเลยแล้วก็มีมีความสามารถที่คุณจะจะประสบความสำเร็จได้เป็น the empress เลยทีเดียวคุณอยากได้ คุณจะได้ที่สิ่งที่คุณคิดที่เอ็มเพสคือคุณอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะได้หน้าที่การงานที่สูงขึ้นแต่หน้าที่การงานที่สูงขึ้นเนี่ยก็หมายถึงงานที่มากขึ้นเงินที่มากขึ้นภาระรับผิดชอบที่มากขึ้นเหมือนกันเช่นเดียวกันอดีตที่ผ่านมาระวังการขึ้นโรงพักขึ้นลงขึ้นศาลการทะเลาะเบาแหวงกับใครสักคนหนึ่งระวังให้ดีนะคะอดีตที่ผ่านมามันยังมันยังมามีผล สิ่งที่คุณทำไว้ในอดีตอาจจะมามีผลในอนาคตก็ได้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นระวังการตัดสินใจใดๆก็ตามมีห้าถ้วยขึ้นมาอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปคิดถึงมันอะไรที่มันดีคือห้าถ้วยเป็นลักษณะของคนที่ไปโฟกัสคุณไปโฟกัสกับสิ่งที่มันล้มเหลวหรือสิ่งที่มันไม่ดีลงไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีๆของคุณกำลังมันมีอยู่ มันไม่ใช่ไม่มีแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามเพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องสืญเสียอะไรที่ทำไปแล้วในอดีตแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กก็ช่างมันนะคะช่างมันเถอะอย่าไปสนใจค่อนข้างจะรู้สึกภาวะพะวงนิดหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณผิดหวังนะนะประมาณนั้น การครอบครัวมีความมั่นคงดีในฐานะการงานการเงินมีความมั่นคงดีนะคะแต่แค่ต้องดิ้นรนต่อสู้ถ้าทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศประสานงานกับคนต่างประเทศค่อนข้างไปได้สวยทีเดียวคืองานที่ทำกับคนไทยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้างานอะไรที่ติดต่อกับต,าต่างประเทศจะไปได้ดีนะคะแต่ในใจของคุณยังมีความผิดหวังกับรายบางสิ่งบางอย่างความเสียใจความเสียดายความเศร้าโศกในใจของคุณหรือ บางคนอาจจะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในใจแล้วมันทําให้คุณต้องทุกข์นั่นคือสิ่งที่คุณซ่อนเร้นไว้ระวังคนแทงข้างหลังด้วยตอนหน้าผู้จาดีดีรับหลังเขาอาจจะแทงข้างหลังคุณคนที่พยายามช่วยงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องระวังให้ดีนะคะเพราะคุณจะรู้สึกของความรู้สึกที่คุณสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณคาดเดาวไว้อะบางทีสิ่งอะไรที่คุณคิดไดใจอ่ะมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิด สมมติว่าคุณคิดว่าจะต้องแลนงานเป็นแบบนั้นเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้มันจะไม่เป็นที่คุณคิดเพราะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งการที่เราสั่งงานใครไปการที่เราแผนผลงานออกไปการที่เราไอ้นี่ออกไปมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังทั้งหมดเพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งเวลาแผนงานอะไรแต่จริงๆคุณประสบความสําเร็จดีคุณคุมได้คุมอยู่ทีเดียวเดอะซันมาบอกว่าคุณมีความสุขในหน้าที่การงานคุณจะกระจัดปัดเป่าอะไรก็ตามที่เข้ามาได้เสมอคุณมีนมีวัวการค้า เป็นคนมีหัวการค้าดีทีเดียวเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาคิดโน่นคิดนั่นคิดนี่แต่คิดแล้วลงมือกระทําหรือยังถ้าคิดแล้วยังไม่ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดอ่ะมันอาจจะไม่เป็นผลสําเร็จก็ได้คุณนะ่ะมีความคิดอะไรเริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินแล้การงานการเริ่มต้นกิจการใดๆก็ตาม มันจะส่งผลให้ดีสําหรับอนาคตของคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณคิดแล้วคุณคุณสามารถลงมือกระทําได้คุณจะประสบความสําเร็จแน่ในอนาคตมันจะเป็นเงินเป็นทองให้คุณได้ในอนาคตนะจ๊ะคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะถ้าเกิดสมมติว่าอ่าไปไปทำธุรกิจอะไรแล้วไปขอเงินกู้หรือกู้ธนาคารแบบนี้จะได้นะคะคุณมีความคิดที่เป็น เป็นความคิดที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอยากสร้างสรรค์ตรงนู้นอยากสร้างสรรค์ตรงนี้อยากสร้างสรรค์ตรงนั้นและบางทีมันมีโอกาสและมีช่องทางอะไรเข้ามาให้คุณซึ่งมันจะนําพาซึ่งคุณไปสู่ความสําเร็จในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังคือของคุณความเสียใจของคุณที่ต้องระวังความเสียใจเสียดายสิ่งเก่าๆอาจจะเสียดายงานเก่าออกมาเริ่มงานใหม่แล้วเสียดายงานเก่างานเก่าสบายกว่าอย่าไปเสียดายเพราะฉะนั้นเราออกมาแล้ว ก็ต้องมุ่งมั่นกับงานใหม่ถึงจะหนักถึงจะเหนื่อยถึงจะเมื่อร้าแต่ก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็สิ่งที่ควรระวังอีก2อ,อย่างคือ 1. ความรู้สึกที่มันคาดหวังมากไปอ่ะการคาดหวังมากไปมันอาจจะทําให้คุณผิดหวังกับสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็คนที่แทงข้างหลังคุณระวังให้ดีในด้านของความรักล่ะในด้านของความรักกับด้านครอบครัวถ้าใครคนที่มีครอบครัวแล้ว ในด้านของความรักมีความเป็นปึกเป็นแผ่นดีอยู่กับครอบครัวอย่างเป็นสุขแต่ในใจของคุณยังเสียดายใครบางคนที่เอบซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือมีใครบางคนเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของคุณให้คุณเร้เป็นทุกข์หรือถ้าใครมีความรักที่ซ่อนเร้นในใจสิ่งที่คุณซ่อนเร้นไว้นั่นแหละมันไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นคุณเดินไปข้างหน้ากับชีวิตที่เป็นอยู่กับครอบครัวกับครอบครัวไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณ คุณมีชีวิตที่ดีได้แล้วระวังเรื่องของคดีความนั่นแหละที่สิ่งที่ควรระวังมากๆนอกนั้นในนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงสักเท่าไรแล้วก็การที่บางทีอกคนอนะเอาเราไปพูดแต่ทางเสียหายเออเอาเราไปพูดเอาเราไปไปพูดกับคนอื่นอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการแทงข้างหลังเหมือนกันบางทีมันก็มีอุปสรรคกับปัญหาในการงานซึ่งมันไม่ราบลื่นบอกเลยว่าเดอะทาวเวอร์มาบอกว่าบางครั้งชีวิตเราไม่ลาบลื่นค่ะ มันจะมีปัญหาและอุปสรรคให้คุณแก้อยู่เสมอๆและตลอดเวลาเพราะฉะนั้นค่อยๆตั้งสติในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ระวังตัวกับคนที่คนที่เขาไม่จริงใจอ่ะขอไพ่แนะนําให้ใบเกี่ยวกับความรักค่ะเอ้ยขอไพ่แนะนําขอไพ่ใบหนึง่งความรักความรักของคุณคุณยังต้องแบกรับแบกรับแบกความเหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยกายและแบกรับปัญหาในด้านของครอบครัวปัญหาที่ ที่คุณแบกรับไว้ทั้งหมดไม่ว่าค่าใช้จ่ายเงินทองเหนื่อยงานเหนื่อยคนเหนื่อยเงินนั่นแหละอีกใบนึงเด็กมีคนนาความรักมาให้เป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าเขาอาจจะหยิบยื่นโอกาสหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเดินว่าคุณจะควรเดินต่อไปหรือคุณควรจะพอแค่นี้แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานะที่ดีแล้วการงานมีความมั่นคงครอบครัวมีความมั่นคงอย่าเข้าไปยุ่งดีกว่าเพราะว่า รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักจอมปลอมก็เป็นได้กันโอเคไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชันบ็อกอย่าลืมดูดวงศูนตัวออนไลน์มาค่ะ SI A F E 0329ว่า้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ